what you say. มุมมองของพี่นะคะสำหรับเทรนด์ PR ในอนาคตนะคะในเรื่องของการทำงานกับโซเชียลเนี่ยมันสำคัญเนาะแล้วก็มันมีความรวดเร็ว PR ต้องทำงานได้เร็วกว่าโซเชียลหรือไม่งั้นก็ต้องรู้เท่าทันเวลานักข่าวต้องการข้อมูลหรืออะไรเงี้ยถ้าเมื่อขอจาก PR แล้วอ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะได้มากกว่าโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้เนาะในส่วนของสื่อโซเชียลอ่ะมันสร้างข่าวแล้วก็เป็นกระแสที่น่าสนใจได้หลายอย่างในโอกาสครบรอบ10ปีของ JC PR นะคะพี่ลี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อยากจะร้องเพลง Happy Birthday to you ก็สำหรับน้องๆทุกคนนะคะถือว่าน่ารักแต่ที่ผ่านมาสำหรับ JC PR นะคะพี่ลี่ว่า1หลอกลวงนักข่าวได้เก่งหลอกลวงบก.ได้เก่งเพราะอะไรสามารถที่จะชักจูงเราไปทำข่าวบางทีข่าวนะไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่าเฮ้ยหัวข้อที่คุณส่งมามันน่าสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณประสบความสำเร็จนะคะในโอกาสที่ครบรอบ10ปีของทาง JC PR นะครับก็ขอให้ทาง JC PR เนี่ยอยู่คู่เมืองไทยไปตลอดนะครับงานทางด้านงานเป็นสำคัญงานทางด้านอีเวนต์งานทางด้านอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นแกนนำสังคมไทยไปตลอดไปนะครับ JCPR สามารถปรับตัวได้อย่างไวมากในสถานการณ์ยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะในทีมงาน JCPR ก็คือมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะคือเป็นบริษัท PR ที่มีความตื่นตัวคือหวานะพี่ป๊อปมองไม่เห็นข้อไม่ดีของ JCPR เอาจริงๆอ่ะคือมันดีเลยเทคโนโลยีมันเข้ามาโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามาค่ะ PR จะส่งข่าวแบบเดิมจะมองประเด็นเดิมสำหรับทุกคนน่ะเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ PR ต้องทำงานมากขึ้นพอบอก10ปีนะพี่ตกใจมากเลยอุ๊ย10ปีแล้วเหรอก็เร็วมากก็ขอให้ JCPR นะคะสนุกกับงานที่ทำต่อไปแล้วก็ได้ลูกค้าที่มากมายแล้วก็พี่ว่าที่ผ่านมา JCPR เนี่ยเข้มแข็งนะคะจากที่เห็นข่าว PR ที่ส่งให้พี่อะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยก็พี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ก็จะดีลิทไปหรือมองข้ามไปช่วงหลังๆพอได้คุยกับน้องมากขึ้นนะคะว่าพี่อยากได้แบบนี้ประเด็นนี้พี่ชอบน้องก็ทาง JCPR น่ะสามารถที่จะเซิร์ฟความต้องการให้พี่ได้ตรงมากเลยฮะพี่ชอบไงคือทำให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยข่าวเขาถูกต้องแล้วเขาก็ทำให้เราเบาแรงไปเยอะเพราะว่านักข่าวก็มีน้อยลงเรื่อยๆเราก็ต้องพึ่ง PR ขอให้ทำแบบนี้ต่อไปอะค่ะนะคะเป็นมาตรฐานที่ดีกับวงการ PR ได้นะคะในโอกาสที่ครบรอบ10ปีของ PR JCPR นะคะก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่คู่กับสื่อมวลชนไทยต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นบริษัท PR ที่น่ารักคอยแบบว่าดูแลนักข่าวก็ดีด้วยแล้วคิดว่า JCPR ก็ทำทุกวันนี้ได้ดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีงานอะไรก็ส่งข่าวมานะคะก็จะลงให้ช่วยๆกันเหมือนเดิมค่ะขอให้งานเข้าเยอะเยอะขอให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนตลอดไปเลยขอบคุณค่ะสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับคนอ่านก็คือคอนเทนต์ที่มันได้ประโยชน์จริงๆโดยไม่ได้กล่าวถึงตัวสินค้าจริงๆผมมาร่วมงานกับเจสซี่มาบ่อยชอบอกชอบใจน้องที่ตั้งใจทำงานอยู่นะครับจะก้าวขึ้นไปเป็นปีที่17แล้วก็อยู่คู่กันตลอดการเขียนข่าวลงในเนื้อหาของเว็บเด็กดีพี่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะต้องมี3อย่างอย่างแรกก็คือต้องเป็นข่าวที่แบบกระชับอย่างที่2ก็คือปกติเนื้อหาข่าวเรามีแค่แหล่งข่าวเดียวหลังๆนี้ไม่ได้แล้วครับต้องมี2แหล่งข่าว3แหล่งข่าวแล้วก็อาจจะต้องเป็นแหล่งข่าวที่เหมือนกับดีเบตกันด้วยว่าฝั่งนี้เห็นยังไงฝั่งนี้เห็นยังไงและอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเทรนด์นี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เอามาทําแล้วค่อนข้างประสบความสําเร็จก็คือใน1คอนเทนต์เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือหรือเทคแล้วอาจจะมีรูปภาพในการเล่าเรื่องด้วยรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอครับก็ในโอกาสครบรอบวันเกิด10ปี JCPR นะครับก็ขอบคุณก่อนเลยนะครับที่ส่งข่าวมาให้เรื่อยๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้ก็มีหลายๆข่าวที่ส่งมาแล้วก็คือชอบอย่างนึงตรงที่แบบข่าวที่ส่งมาเนี่ยทาง JCPR มีการกำหนดประเด็นมาแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องใช้จริงๆแต่ทำให้เราอ่านและเราสนใจเวลาเราเปิดเมลจาก JCPR เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเมลเนี่ยมันดูแตกต่างจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่อื่นขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้เรื่อยๆที่สำคัญขอให้อยู่ช่วยเหลือพี่ๆนักข่าวแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆปีก้าวสู่ปีที่11 21 31 41ตลอดไปเลยครับ